สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทำเต้าหู้ผัดซีอิ๊วค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูเจค่ะเรามาทานเจกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนประกอบที่อุ๋ยใช้วันนี้นะคะก็มีแค่เต้าหู้ค่ะเต้าหู้ขาวนะคะโปรตีนเกษตรค่ะเขาจะมีขายเลยนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดใครทานเจจะรู้เลยโปรตีนเกษตรค่ะเขาจะมีหลายรูปแบบนะคะวันนี้อุ๋ยเลือกเป็นหมูสับค่ะเห็ดหอมค่ะครึ่งชายนะคะหั่นเป็นท่อนไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเห็ดหอมค่ะให้เพื่อนๆนะใช้เห็ดหอมแห้งนำไปแช่น้ำค่ะให้นิ่มนะคะเวลาหั่นค่ะให้เอียงมีดเลยค่ะเราจะได้เป็นแผ่นนะคะบางๆค่ะแต่หนานะคะแบบนี้ส่วนเต้าหู้นะคะเวลาหั่นค่ะเช่นกันค่ะเราจะใช้วิธีในการเอียงมีดนะคะเพื่อให้เต้าหู้ของเราค่ะแผ่นไม่หนาเกินไปนี่นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีความชำนาญนะคะอุ๋ยแนะนำให้ใช้วิธีแบบนี้เลยค่ะผ่าสามอย่างนี้นะคะผ่าครึ่งเลยเราก็เอียงมีดแบบนี้นะคะที่อุ๋ยให้หั่นเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเวลาเรานำไปผัดซีอิ๊วค่ะเขาจะได้เข้าเนื้อนะคะเปิดแก๊สเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากน้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่เต้าหู้ลงไปทอดเลยค่ะเราจะทอดเต้าหู้ค่ะให้เหลืองนะใครอยากจะทานเต้าหู้แบบอร่อยนะเวลาเลือกซื้อค่ะให้ใช้มือกดดูค่ะถ้าเรากดดูแล้วนะคะเขานุ่มมือค่ะแสดงว่าเต้าหู้นิ่มอร่อยนะคะเราจะทอดแค่เหลืองค่ะเราจะไม่ทอดให้กรอบนะคะเสร็จแล้วค่ะเป็ดหอมค่ะโปรตีนเกษตรนะคะเราลงเราทอดประมาณแค่30วินาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะเทน้ำมันออกเลยค่ะใส่น้ำมันไปเล็กน้อยค่ะให้เปิดไฟปานกลางมาทางอ่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะ3ช้อนชาค่ะเ
เห็นนะคะน้ำตาลทรายของเราค่ะเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะเมื่อเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะให้เพื่อนนะใส่เต้าหู้ไปเลยค่ะติดหอมค่ะและขูดตีนกระเป็ดค่ะให้ผัดและคั่วๆค่ะให้น้ำตาลทรายเคลือบทุกอย่างหมดนะคะเสร็จแล้วค่ะเติมซีอิ๊วขาวไปเลยค่ะและเติมน้ำลงไปเลยค่ะจะเติมนะคะให้เพื่อนเติมให้ท่วมเต้าหู้เลยค่ะแล้วปิดฝาไว้เลยค่ะช่วงที่เรารอเนาะเต้าหู้ค่ะเรามาละลายแป้งมันค่ะไม่ต้องเยอะนะหุยจะเอามาใช้เพื่อที่จะให้น้ำเขาเหนียวข้นเล็กน้อยนะคะแทนน้ำมันหอยค่ะเพราะว่าทานเจเนาะทานน้ำมันหอยไม่ได้แต่ถามว่าน้ำมันหอยเจก็มีขายนะคะหลังจากที่น้ำเขาคั่วแห้งนะเป็นน้ำขุ่นๆแบบนี้แล้วนะคะให้เพื่อนค่ะจับดูเลยชิมดูเลยนะถ้าอย่างนี้นิ่มแล้วแสดงว่าใช้ได้แล้วนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแฉะค่ะให้น้ำคั่วแห้งประมาณนี้นะคะใส่แป้งมันลงไปค่ะและตามด้วยกุ้งช่ายเลยค่ะเราก็จะได้น้ำแบบข้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะทานเจเนาะเขาจะไม่ให้ทานผักที่มีกลิ่นฉุนนะคะต้นหอมผักชีใส่ไม่ได้เลยนะคะให้ใช้ตัวเครื่องไทยอย่างเดียวค่ะกระเทียมก็ไม่ได้หอมแดงก็ไม่ได้นะคะหอมใหญ่ก็ไม่ได้นี่เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เมนูแล้วค่ะเต้าหู้ผัดซีอิ๊วนะคะอุ๋ยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อุ๋ยทำคลิปออกมาอีกนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามค่ะอุ๋ยยังมีเมนูเจอีกหลากหลายเมนูนะคะ